สวัสดีครับกลับมาเข้าสู่เซสชันของคาเดียลค็อกเทลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็ผมก็อยู่กับอาจารย์ปรินนะครับแล้วก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องไฮเปอร์เทนชันนะครับว่าเรามีมุมมองอะไรใหม่ๆในปัจจุบันไหมปัจจุบันเราก็จะการรักษาไฮเปอร์เทนชันก็ยังมีความแปลกใหม่ในมุมมองนะครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องความแปรปรวนของบัตรเพรสเชอร์นะครับว่ามันเป็นยังไงอาจารย์ปรินลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าบัตรเพรสเชอร์ variability นี่มันคืออะไรนะครับครับก็ปัจจุบันเนี่ยมีการพูดถึงกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของ blood pressure variability แต่ว่าเอาจริงๆนะครับถ้าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือความแปรปรวนอย่างที่อาจารย์ทศพลบอกนี่แหละครับความไม่เท่ากันนะฮะการแกว่งของตัว blood pressure ครับซึ่งอันเนี้ยการวัดในปัจจุบันเนี่ยความรู้จริงๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มีความรู้สะสมมาเยอะพอสมควรจนมาระเบิดเอาช่วงเนี้ยนะครับจากสไลด์เนี้ยเราจะเห็นว่าตัวของ blood pressure variability นะฮะหรือว่า BPV เนี่ยสามารถเป็นได้ตั้งแต่ลักษณะที่เป็น very short term นะฮะก็คือเป็น beat to beat นะครับเป็น short term นะฮะก็คือ over 24 hours ซึ่งวันนี้เราจะโฟกัสกันตรงนี้นะครับเป็น mid term ก็คือ day to day นะฮะให้คนไข้ทำ home blood pressure มาแล้วความดันแต่ละวันเนี่ยแกว่งมากเลยไม่เท่ากันเลยนะฮะหรือว่า long term ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น visit to visitซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับตอนที่คนไข้มาที่คลินิกนะครับและ very long term จริงๆอันนี้เป็นเกิน5ปีนะครับทุกวิสิตเกิน5ปีลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบใน cohort study เหมือนตัว EGAT study ครับซึ่งตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าสาเหตุของการเกิด blood pressure variability ในลักษณะต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันครับที่อยากจะให้ทุกคนเห็นก็คือหลักฐานทางการวิจัยที่ออกมาในแนวเดียวทางแนวทางเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม organ damage เพิ่มตัวของ cardiovascular event นะฮะ severe mortality all cause mortality ตัวของ macro albuminuria หรือว่าการ progression ของ GFR decline พวกนี้มีเป็น meta analysis ให้เราเห็นเต็มไปหมดเลยครับฟังดูแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงเพราะว่าเจอกันบ่อยๆนะครับที่ OPD อย่างผมก็เห็นเวลาวัดความดันคนไข้เนี่ยสูงปรี๊ดเลยนะครับครับแต่คนไข้ก็ยืนยันว่าที่บ้านน่ะเขาไม่สูงนะครับนะครับเขาก็จดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับปกติหรือข้อต่ำด้วยซ้ำนะครับแต่มาโรงพยาบาลเนี่ย180 170นะครับอาจารย์ปรีมีคำแนะนำว่าเราควรจะจัดการกับคนไข้กลุ่มนี้ยังไงครับคนไข้ที่มีเราเรียกว่าเป็นลักษณะของ BP ที่สวิงค่อนข้างเยอะเนี่ยบางทีเราคลาสสิฟายเขาตกอยู่ในกลุ่มนิวโรเจนิกไฮเปอร์เทนชันก็ได้กลุ่มพวกนี้มักจะมี เรื่องของซิมพาเทติกโทนที่ค่อนข้างสูงนะฮะควบคู่ไปกับฮาร์ทเรทที่เร็วขึ้นแต่ว่าตรงนี้ครับถ้าพูดในแง่มุมของการจัดการกับ BP variability พวกนี้ สิ่งที่เราคุยกันจะมีอยู่ประมาณสไลด์นี้เลยนะครับก็คือเรื่องของ Morning BP ต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้อยู่ Morning Surge คนไข้ตื่นมาปุ๊บวัดความดันปั๊บสูงทันทีใช่ Morning BP เนี่ยต้องเอาให้อยู่เอาอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่า Hypertension จะทำอะไรได้ดีกว่า Office BP หรือ Morning BP หรือเปล่าก็คือการจัดการกับ Nocturnal Hypertension เดี๋ยววันนี้มี Data ที่น่าสนใจให้ดูนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะจัดการกับตัวของ Morning Surge อันนั้นจะนำเราไปสู่คำที่เราเรียกว่าเป็น24 hourBP control ที่เป็น perfect 24 hour control แต่ยิ่งไปกว่านั้นอีกที่พวกเราจะต้องใส่ใจด้วยนะครับก็คือการที่คนไข้จะต้องมี good adherence กับ persistent ร่วมไปด้วยเพราะว่าอันเนี้ย24 hour BP control เราจัดการเรื่องของ short term ได้เรื่องของ mid term ได้แต่ถ้าเป็น long term เนี่ยคนไข้ฮะต้องอยู่กับเราต้องมี adherence ที่ดีนะครับตรงนี้ถ้าเราพูดถึงช็อตเทอมเนี่ยเราจะเห็นภาพนี้ฮะว่าในวันหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่เราตื่นกับตอนที่เรานอนเนี่ยความดันมันจะต่างกันนะครับตอนนอนเนี่ยเรา expect ว่าหรือเอาว่า normal เนี่ยที่จะดีที่สุดเลยเนี่ยความดันจะต้องตกลงไปประมาณ 10-20% นะครับของตอนกลางวันการที่มีความดันตกไป 10-20% ลงไปได้เราจะเรียกว่าเป็น normal dipper นะครับกลุ่มที่ลงมาไม่ถึง 10% เราจะเรียกว่าเป็น non dipper กลุ่มที่ความดันกลางคืนสูงกว่ากลางวันเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่ม riser นะครับ risk factor หรือ factor ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการเกิด blood pressure subtype พวกนี้ก็ตาม
ที่สไลด์นี้โชว์ให้ดูนะครับความรู้พวกนี้เนี่ยมันเคยมีการดูในโคฮอร์ตสตี้มาค่อนข้างเยอะแล้วจะเห็นว่าจริงๆค่อนข้างเก่าด้วยอันนี้ปี1994นะฮะเขาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่เป็นนอนดิปเปอร์ไฮเปอร์เทนซีฟก็คือความดันโลหิตสูงแล้วคุมความดันตอนกลางคืนไม่ได้ด้วยเนี่ยนอนดิปเปอร์เนี่ยอีเฟนต์เรทเยอะที่สุดนะครับถัดมาเป็นดิปเปอร์ถัดมาเป็นไวท์โคทเอฟเฟคและถัดไปก็คือกลุ่มที่คอนโทรลได้ดีนะครับโอฮาซามาสตี้ฮะเป็นอีกหนึ่งคลาสสิกโคฮอร์ตสตี้ที่แสดงให้เราเห็นว่ากลุ่มที่เป็นนอนดิปเปอร์เนี่ยมี CV mortality ที่เพิ่มขึ้นกลุ่มที่เป็นไรเซอร์ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ Data ประเทศไทยฮะ อันนี้เราเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง24 hour ABPM นะฮะคนไข้639คนต้องออกตัวไว้ก่อนว่า Data อันนี้ดูน่ากลัวนะครับคนไข้ที่เราส่งไปทำ ABPM น่าจะค่อนข้าง selective พอสมควรก็คือเราดูแล้วมีโง่เฮงว่าจะคุมความดันไม่ได้หรือมีความดันตอนกลางคืนสูงงั้นสิ่งที่เราเห็นจาก clinical study อันนี้ที่เราเพิ่ง present ไปเมื่อวานในงานประชุมสมาคม hypertension นะครับก็คือกลุ่มที่เป็น non dipper สูงถึง 46% ของคนไข้ที่เราส่งไปตรวจ24 hour BP นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น riser 35% เยอะมากเลยฮะนะครับงั้นตรงนี้เป็นอะไรที่เป็น data ที่เราไม่มีทางเห็นเลยถ้าเราใช้ home BP monitoring ตามปกติครับฟังดูอย่างนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องพยายามคุมความดันตอนกลางคืนใช่ไหมครับซึ่งฟังดูแล้วน่าจะสำคัญมากกว่าการวัดความดันตอนกลางวันด้วยซ้ำไม่ทราบอาจารย์เป็นคิดว่ายังไงครับใช่ครับถ้าเราดูจริงๆนะฮะจริงๆแล้วตัว ambulatory BP monitoring เนี่ยเรามี definition criteria อยู่แล้วเรื่องของความดันเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงนะฮะถ้าเป็น day night เลยเนี่ย ambulatory normal tension เนี่ยเอา 135-85 นะฮะ daytime hypertension เอา 135-85 มากกว่านั้นนะครับnocturnal hypertension เราเอาเกิน 120-70 นะฮะแล้วถ้าเป็น nocturnal ก็คือกลางคืนสูงเกิน 120-70 แต่กลางวันเนี่ยต่ำกว่า 135-85 เราจะเรียกว่าเป็น isolate nocturnal hypertension ตัวนี้เป็นผู้ร้ายที่ร้ายที่สุดเพราะมันคือ true เรียกว่าอะไรดีเป็น mask nocturnal hypertension ที่แท้จริงเพราะคนไข้ไม่มีวันที่จะตรวจเจอตอนกลางวันเลยนะครับความรู้ตรงนี้เขาเอามาพล็อตเป็นกราฟฮะอันนี้ Data ก็ออกมาประมาณ10กว่าปีแล้วเหมือนกันนะครับที่ความดันเดียวกันลองลากเส้นตรงขึ้นไปจากแกน X นะฮะสมมุติซิสโตลิก BP ที่150ลากเส้นตรงขึ้นไปนะครับเราจะเห็นว่า risk factor ไม่ใช่ risk ของ cardiovascular death นะฮะในกลุ่มที่เป็น night time 150เนี่ยจะสูงที่สุดเลยในขณะที่คลินิก150เนี่ยจริงๆแล้วcohort เนี่ยหมูๆเลยนะฮะแทบจะไม่เพิ่มริสใดๆนะครับแต่ night time เนี่ยความดันเท่ากันเนี่ยมีเอฟเฟกต์ต่อการเกิด CV death เยอะที่สุดนะครับทั้งซิสโตลีและไดแอสโตลีนะครับอันนี้เอาคนที่เป็นคนไข้ที่ไม่ได้กิน anti hypertensive medication หรือเราเรียกว่าเป็น non medicated population มาดูอาจจะเป็นกลุ่มคนที่สงสัยว่าเอ๊อันนี้เป็นไฮเปอร์เทนชันหรือเปล่าเลยส่ง24 hour ABPM ไปหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วความดันที่ออฟฟิศปกติก็เลยส่ง ABPM ไปตามอะไรล่ะตามอินดิเคชันของมันสิ่งที่พบฮะถ้าคนไข้กลับมานะฮะเป็น normal tension เนี่ยดีที่สุดเลย incident ของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำที่สุดกลุ่มที่เป็น sustained hypertension อันนี้ก็ไม่แปลกใจโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดก็จะสูงที่สุดกลุ่มตรงกลางฮะกลุ่มที่เป็น isolate daytime มี risk เพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้ากลางคืนเขาคุมได้ดีนะฮะก็คือ isolate daytime อย่างเดียว risk เพิ่มขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็ไม่ตกใจเหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยสักพักนึงอ่ะเราจะตรวจเจออยู่ดีเพราะเป็น daytime นะฮะแต่กลุ่มที่น่ากลัวคือกลุ่มที่เป็น isolate nighttime ฮะเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ตรวจกลางวันยังไงก็ไม่เจอแต่ risk เพิ่มขึ้นแล้วนะฮะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เป็น normal tension หรือrisk เท่ากับกลุ่มที่เป็น isolate daytime เลยข้อมูลอีกอันนึงเพิ่งตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วนะฮะอันนี้จาก J-Hop Study เอาเป็น home blood pressure monitoring เป็นหลักนะครับแต่เขามี select กลุ่มคนไข้มากลุ่มนึงที่เป็น high risk เนี่ยเอามาทำ24 hour BP monitoring ดูด้วยสิ่งที่เห็นฮะ
คอนโทรบีพีได้ 31% เดย์ไทม์อย่างเดียวเนี่ยไม่เยอะนะฮะ 7% เท่านั้นเองเรานึกว่าจะเยอะถูกไหมเดย์ไทม์อย่างเดียวไม่เยอะเลยซัสเทนเยอะหน่อย 33% นะฮะแมสก์นอคเทอร์นอลไฮเปอร์เทนชันคือเดย์ไทม์ยังไงก็ไม่เจอเนี่ยแต่กลางคืนสูงเนี่ยอยู่ประมาณ 26% นะครับอีเวนต์เรทฮะของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดฮาซาร์ดเรโชเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 เท่านะฮะ 50% เพิ่มขึ้นซัสเทนไฮเปอร์เทนชันสูงที่สุดนะครับกลับมาดูตรงนี้อีกทีนะฮะเดย์ไทม์อย่างเดียวอ่ะไม่ค่อยมีนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเดย์เนี่ยไนท์มันจะสูงด้วยกลายเป็นซัสเทนไนท์ไทม์เยอะคนไข้ไฮริสของประเทศไทยภาพเดียวกันเลยฮะอันนี้ข้อมูลเดิม24 hour blood pressure monitoring ในคนไข้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะ600กว่าคนเห็นไหมฮะเดย์ไทม์อย่างเดียวไม่ค่อยเจอเลย 2% เองของเรานะฮะซัสเทนเนี่ยขึ้นไปประมาณ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ไอโซเลตไนท์ไทม์1ใน3เลยฮะนะฮะคอนโทรล BP อยู่ที่12ถ้าเราตัดแค่ครึ่งเนี้ยตัดแค่ครึ่งว่าเอ้ยโฮม BP เรา normal นะโฮม BP เราปกติเดย์ไทม์อ่ะปกติแน่เราจะเห็นว่ามีแมสนอคเทอร์นอลซ่อนอยู่เยอะกว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มปกติซะอีกนะครับงั้นถ้าเราไล่เรียงกลับไปกับความรู้ในอดีตที่เมืองนอกแสดงให้เห็นว่าตัวของ mass nocturnal hypertension เพิ่มริสก์ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าเป็นห่วงครับใช่ครับโดยปกติเราก็ไม่เคยวัดความดันตอนกลางคืนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่าการวินิจฉัยค่อนข้างยากนะผมว่านะยากโอกาสที่เราจะต้องไปวัดต้องใช้เครื่องไปวัด24ชั่วโมงถึงจะดีเทคได้ครับอีกอันนึงที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ที่ BP ชูดตอนเช้านะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยบัตรเพชรเนี่ยถ้าเกิดวัดตอนเช้าๆเนี่ยมักจะสูงซึ่งคนไข้ก็จะบอกว่าก็ธรรมดาเพราะว่าก็จะได้เริ่มกินยาแต่จริงๆแล้วมันดีหรือเปล่าครับไอ้ Morning Search มันคืออะไรครับครับ Morning Search นะฮะความรู้ก็มาประมาณนี้เหมือนกันนะนานแล้วเหมือนกันแต่ว่าดีฮะผมดีใจที่ได้เอามาพูดซ้ำๆนะครับพวกเราจะได้มี awareness เพิ่มขึ้นนะครับ Morning Search วัดได้หลายอย่างบางคนวัดเป็นก่อนนอนกับตอนตื่นนะครับอันนี้เริ่มมานะฮะเริ่มมีคนใช้ทฤษฎีนี้เพราะว่า ambulatory BP เนี่ยมันวัดยากนะครับก็บอกว่าให้โฮมนี่แหละก่อนนอนกับตอนตื่นว่ามันต่างกันไหมอีกกลุ่มนึงก็ดูเป็น trough ฮะ sleep trough ก็คือตอนต่ำที่สุดตอนนอนกับตอนที่สูงตอนตื่นนะครับอีกอันนึงก็เป็น pre-waking ฮะก็คือประมาณ30นาทีก่อนตื่นซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องใช้24 hour ABPM เข้ามาจับนะครับสิ่งที่เห็นก็คือคนที่มี morning search เยอะก็จะเพิ่ม risk ของ stroke ประมาณ 2.7 เท่านะฮะหรือว่าเพิ่ม risk ของ MI ขึ้นมานะครับเอาจริงๆถ้าไล่เรื่องกลับไปตอนต้นจริงๆเนี่ยมันเกิดจาก observation ก่อนครับว่าทำไม MI กับ stroke ชอบเกิดตอนเช้าใช่ไหมนะครับเขาก็ไป plot กับตัวของ BPปกติของพวกเรานี่แหละก็เจอว่ามันก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็เลยเริ่มไปดูอันนี้เป็นลักษณะของ Morning Search เอามาให้ดูคนไข้3คนนะครับ A B C A เนี่ยเป็น Appropriate Morning Search ก็คือขึ้นตามปกติแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเกิน135นะฮะก็คือ BP เพิ่มขึ้นตามปกติพวกเราทุกคน BP เพิ่มนะฮะถูกอยู่แล้วแต่ไม่ได้เกิน 10% นะฮะกลุ่มที่เพิ่มขึ้นเกิน 10% BP ทะลุ135ขึ้นไปเป็นผู้ป่วย Bนะครับอันนี้ถือว่ามี morning search แต่แย่ที่สุดคือผู้ป่วย4มี morning search ด้วยและ variability ก็มีด้วยนะครับวันใดคืนไม่ดีคืนร้ายทะลุขึ้นไป170 180เกิด stroke ไปเลยหรือเกิด MI ไปเลยนะครับตรงนี้เราจะจัดการมันได้อย่างไรนะครับใช่ครับอันนี้ปัจจุบันผมได้ติดตามมาก็เพราะว่ามีแนวโน้มนะครับว่าการกินยาความดันเนี่ยโดยปกติเราให้กินตอนเช้านะครับหรือบางคนอาจจะกินเช้าเย็นนะครับแต่บางคนเนี่ยเลือกที่จะกินยาตอนเย็นด้วยเพราะว่าต้องกินยาลดไขมันตอนเย็นอยู่แล้วนะครับขี้เกียจกินยาวันละ2มื้อนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่ากินยาลดความดันตอนเย็นแล้วมันจะช่วยตรงนี้ได้ครับการลดความดันตอนเย็นเนี่ยแน่นอนเราจะจัดการกับความดันที่เป็น morning surge ได้ค่อนข้างดีอย่างน้อยยามันยังเหลือฤทธิ์อยู่ใช่คือถ้ากินยาตอนเช้าเนี่ยบางทีมันวนไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับ
การกินยาตอนก่อนนอนจะช่วยให้ยาหลายๆตัวที่ไม่ได้เป็น long acting สามารถเอามาใช้ได้ในการจัดการกับตัว morning surge นะครับมี study ออกมาชื่อว่า hydroconotherapy นะฮะอันนี้ไม่ได้เลือกยาอะไรเลยนะครับบอกว่าขอสักอันนึงขอสักเม็ดนึงไปกินตอนเย็นเทียบกับอีกกลุ่มนึงคือกินตอนเช้าทั้งหมดนะฮะอีกกลุ่มนึงขออย่างน้อย1เม็ดหรือจะเอาทั้งหมดก็ได้ไปกินตอนเย็นผลออกมานี่แบบ amazing มากนะฮะลดตัวของ total eventCVD, stroke, coronary event อะไรลงไปประมาณ 40-50% ทุกอันเลยนะครับการกินยาตอนเย็นครับ มันช่วยเราอะไรบ้างอย่างน้อยนะฮะเราส่งคนไข้ไปตรวจ ABPM ไม่ได้ถูกไหมฮะเราไม่รู้หรอกว่าใครจะมี nocturnal hypertension ใช่ไหมฮะแต่เรารู้นะฮะว่าเปอร์เซ็นต์คนไข้ nocturnal hypertension ในกลุ่ม high risk เนี่ยอย่างน้อยที่รามาธิบดีเราเนี่ยเยอะนะครับกินยาตอนเย็นก็จัดการไปเลยฮะตัวของการคอนโทรล nocturnal hypertension ก็จะทำได้ดีขึ้นนะฮะเรื่องของ morning surge ก็จะทำได้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นประโยชน์ของมันอีกวิธีนึงคือคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าให้ยาที่เป็น very long acting ไปเลยล่ะแล้วกินตอนเช้าอะไรประมาณนี้นะครับได้นะฮะแต่ว่ามันมีการศึกษาที่ผมว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า enalapril ฮะโอมีซาแทนหรือเทลมีซาแทนครับการกินยาตอนเช้ากับตอนเย็นก็ให้ผลที่แตกต่างกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะมันไม่24ชั่วโมงจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอย่างอื่นแต่ว่าผมมีคำอธิบายให้เห็นวันนี้นะครับอันนี้นะฮะยกตัวอย่างให้ดูยาตัวเดียวกันโดสเดียวกันมีคลินิคอลทรายมาแล้วครับเวลซาแทนบวกแอมโลดิปีนเลยแอมโลดิปีนนี่ลองแอคติ้งทุกคนแอคเซปต์ตรงนั้นนะครับวาลซาแทนแอมโลดิปีนเอฟเฟกต์ในการลด SBP ฮะจะเห็นว่าถ้ากินตอนเช้าจะเป็นกรอบสีสี่เหลี่ยมนะฮะกรอบสี่เหลี่ยม BP ก็ลงมาได้นะฮะประมาณ 15-20 มิลลิเมตรหลอดลงได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเอายาตัวเดียวกันไปกินตอนเย็นเอ้ยลงได้ดีกว่าฮะลงมา 25-30 เลยในช่วงประมาณ8ชั่วโมงแรกหลังจากกินยานะครับเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะครับคำอธิบายอยู่ตรงนี้คือ RAS activation ฮะคอร์ติซอลฮะฮอร์โมนที่มาเพิ่มความดันของเราตอนตื่นนอนเนี่ยตัวร้ายที่ทำให้เกิด Morning Surge เนี่ยมันมาตั้งแต่ประมาณตี 5 6 โมงเช้าประมาณนั้นพีคของมันพีคที่ BP เราจะขึ้นตรงนั้นเรากินยากี่โมง8 โมง 7 โมงกินข้าว 8 โมงกินยาไม่ทันนะครับไม่ทันคนไข้บอกจะตื่นมากินยาตอนตี 5 ได้ไหมได้ครับทำทุกวันนะฮะ แต่ถ้าเอาให้ง่ายกว่านั้นเนี่ยกินไปเลยตอนก่อนนอนฮะนะฮะกินตอนเย็นตอน 2-3 ทุ่มเนี่ยนะครับกินไปพร้อมสเตตินยิ่งดีใหญ่ง่ายเลยนะครับหลังมื้อเย็นพร้อมสเตตินนะครับโคเวอร์มาถึงตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นคำอธิบายครับว่า S inhibitor ARB ที่เป็น long acting แท้ๆเนี่ยกินตอนกลางคืนกับกินตอนกลางวันก็ให้ผลที่ต่างกันเพราะพีคของยามันอยู่คนละจุดนะครับนะฮะประโยชน์อื่นๆของการให้ night time เนี่ยก็มีสตี้ในเรื่องของการลดโปรตีนยูเรียลงไปได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลซาแทนนะฮะกินเช้าหรือกินเย็นกินเย็นโปรตีนยูเรียลดลงเยอะกว่าเยอะแอมโลดิปีนกับโอมีซาแทนตัวที่เป็น long acting ทั้งคู่กินตอนเย็นก็ดีกว่ากินตอนเช้านะครับนะฮะเมตาอนาลิซิสมีมาแล้วอันนี้ยังไม่ได้รวมไฮเจียนะฮะถ้าถามว่าเอายาตัวไหนไปกินตอนเย็นดีที่สุดนะฮะ เราซักเจสนะฮะไม่ใช่เราซักเจสต้องบอกว่าการศึกษามันซักเจสตามฟิสิโอโลจีของร่างกายก็คือจัดการกับ RAS activation RAS blockage ให้ผลดีที่สุดนะครับ CCB ได้ผลออกมาในทิศทางที่ดีเหมือนกันแต่ก็ไม่ significant นะครับเบต้าบล็อกเกอร์ผมแนะนำว่าเก็บไว้เช้าแล้วกันเพราะว่าถ้าเราต้องการคอนโทรลฮาร์ทเรทเขาตอนเช้าน่าจะคอนโทรลได้ดีกว่านะฮะไดยูเรติกเอาไว้ตอนเช้าจะได้ไม่ต้องลุกมาฉี่ตอนกลางคืนบ่อยนะครับก็จะเป็นตามนั้นนะฮะใช่อาจารย์ปริมมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไหมครับผมว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ยาความดันค่อนข้างเยอะนะมีอะไรจะทิ้งท้ายไว้หน่อยไหมฮะก็ถ้าจะทิ้งท้ายเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เราเพิ่งพรีเซนต์ไปเมื่อวานนี้แหละนะครับว่าในคนไข้ที่เป็น high risk cardiovascular disease หรือ stroke หรืออ้วนมากๆหรือคนไข้ที่เป็นอะไรล่ะสงสัย mask hypertension คืออันเนี้ยรวมนะฮะ600กว่าคนเนี่ย100กว่าคนเป็นคนไข้สงสัย mask คือ office BP ปกติแต่มีโรคหัวใจแล้วนะครับกับอีกกลุ่มนึง
400กว่าคนคือเป็นคนไข้โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เราต้องเช็คเขาว่าเขาคอนโทรล BP ได้ดีจริงหรือเปล่าสิ่งที่เราเห็นน่าตกใจที่สุดคือ nocturnal BP เราคุมไม่ได้เลย80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเอาไม่อยู่เลยความดันกลางคืนเกินนะครับแล้วก็เป็นคนไข้ที่เป็น mask nocturnal hypertension ซ่อนอยู่ถึง 33% นะครับถ้าเราไม่มี 24 hour ABPM เราส่งไม่ได้ผมว่าทรีทไปเลยปรับยาไปให้เขากินตอนเย็นไปเลยในเคสที่เราสงสัยนะครับและย้ำกันอีกทีนะครับทางที่ง่ายที่สุดในการจัดการกับ blood pressure variability หัวเรื่องหลักของเราในวันนี้ก็คือการเลือกยาที่สามารถที่จะ control BP เขาได้ดีใช้ยาจ่ายยาในเวลาที่สามารถ control nocturnal hypertension ได้จัดการกับ morning surge ให้ได้นะครับ risk factor ไปย้อนดูในสไลด์แรกเอาว่าอะไรบ้างนะฮะตื่นมาฉี่บ่อยอะไรเอ่ยเต็มไปหมดแอลกอฮอล์พวกนี้ลดลงให้หมดก็จะช่วยได้นอกจากยานะครับแล้วสำคัญที่สุดคือ adherence กับ persistence ของคนไข้ต่อการรักษาของพวกเราเนี่ยจะต้องมีด้วยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับอาจารย์ครับผมก็ขอบคุณอาจารย์ปรินอย่างมากเลยนะครับผมว่าเรื่องไฮเปอร์เทนชันก็เป็นเรื่องที่เราเจอกันบ่อยนะครับในเวชปฏิบัติทั้งหลายนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้รับความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้รับทราบการวิจัยของอาจารย์ปรินนะครับซึ่งจะนำสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการดูแลของไข้ของเราในวันนี้นะครับยังไงก็หวังว่าผู้ติดตามทุกคนคงจะได้ประโยชน์จากการฟังในวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับอาจารย์ปรินครับขอบคุณครับ